เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจรชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World, Forgot on VMix, Apex Legends Mobile, Tower of Fantasy, Yokan Global, Mir 4, A3 Steel Alliance และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจรชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Lucida Lost Origin นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG จากทีมต่อสู้นะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดอยู่บนสโตร์เกาหลีนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมเนี้ยภาพค่อนข้างน่าสนใจนะถือว่าภาพสวยน่าเล่นเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเลยนะครับผมทีนี้ในส่วนของบรรยากาศตรงนี้เนี่ยนะครับหน้าเมนูหลักเราก็จะเห็นว่าภาษามันจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะครับยังไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ยังไม่มีภาษาไทยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสโตร์ไทยด้วยนะครับผมบรรยากาศเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมจะเอาแค่ช่วงประมาณต้นๆนะครับมาให้ดูนะบางอันเนี่ยผมก็จะไม่รู้แล้วก็จะไม่พูดถึงด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีซึ่งผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับก็ลองมาเดาๆกันเองนะค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวระบบมันก็จะปลดล็อกนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่ตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับเลยอันนี้คือสูงสุดละนะครับก็จะได้ภาพตามที่เห็นนะส่วนเรื่องเสียงนะครับก็คืออันนี้อันนี้ด้านบนสุดจะเป็นเสียงดนตรีนะครับผมจะปิดไว้เพราะว่ากลัวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เรามาปรับกันเอาเองนะครับผมส่วนต่อมานะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้เนาะตรงนี้นะครับเป็นด่านที่จะให้เราไปต่อสู้นะครับนะตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่าน 2-8 ละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนละกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยครับพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะในส่วนของบรรยากาศตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งสำรวจพื้นที่ได้นะครับแล้วก็มาทำการเก็บของได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันมีของให้เราเก็บใช่ปะแล้วก็ทำการเก็บได้เนี่ยอย่างนี้ครับเก็บไว้นะเอาไว้ไปทำอย่างอื่นนะครับประมาณนี้นี่เนี่ยวิ่งสำรวจป่ะมันมีของให้เราเก็บแล้วก็เก็บไปนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปต่อสู้ใช่ป่ะเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยครับมันก็จะวิ่งมาละเนี่ยมาตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะไปต่อสู้ต่อนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผมจะขยายตรงนี้มาให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบช่องทางลัดนะครับเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าด่านตรงเนี้ยที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยคือเราผ่านแล้วตรงนี้นะครับเรามากดรับของรางวัลเพราะมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ก็กดรับไปเนี่ยครับปุ๊บนี่ก็ได้ของมาแล้วประมาณนี้นะครับผมด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่ผมกำลังจะต่อสู้นี่แหละนี่นะจะเป็นด่าน 2-8 นะครับมันจะเป็นช่องทางลัดเข้ามาเฉยๆนะครับผมกดเข้ามาตรงนี้เลยละกันนะครับ 2-8 เข้าไปต่อสู้กันดีกว่านะครับสังเกตว่ามันจะมีระบบดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะนะครับมันก็จะอธิบายอยู่ว่าเราต้องทำอะไรสำเร็จนะครับเราถึงจะสามารถได้3ดาวมาประมาณนี้โอเคกดเข้าไปต่อสู้เลยเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับตัวเกมมันก็จะทำการต่อสู้อัตโนมัติให้เราเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการลากตัวละครลงไปนะครับมันก็จะต่อสู้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยเราต้องลากลงไปนะแบบนี้ครับลากลงไปเลยนะในส่วนของการแบบเอาตัวละครลงไปเนี่ยเราต้องใช้พอยต์ด้านล่างตรงนี้ด้วยเห็นไหมที่มันขึ้นอยู่นะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพอยต์บอกด้วยนะครับว่าแต่ละตัวจะใช้พอยต์เท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็ลากลงไปปึ๊บประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจลากนะครับมันจะมีออโต้ตรงนี้เนี่ยครับกดเข้าไปเลยมันจะทำการลากอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อพอยต์มันถึงกำหนดประมาณนี้จะได้ว่าตัวละครผมตายไปแล้ว มัวแต่อธิบายอยู่นะครับนี่เรียบร้อยจริงๆมันจะมีในส่วนของการเร่งความเร็วด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยดูการต่อสู้ด่านต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่ผ่านแล้วด่าน 2-8 นะครับตัวละครก็จะมีเลเวลอัพอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ก็รับของรางวัลไปนี่โอเคเสร็จแล้วด่านนี้ผ่านแล้วจ้ะปึ๊บประมาณนี้นะครับก็ไปด่านต่อไปเลยดีกว่านี่ครับตัวละครก็จะวิ่งไปแล้วปึ๊บมาตรงด่านนี้นะครับนี่เข้าไปต่อสู้ต่อมันจะมีโหลดหน่อยนิดนึงนะบางทีเป็นบางช่วงบางตอนนะครับโอเคด่านนี้ 3-1 มาลองไปต่อสู้อีกสักรอบแล้วกันนะครับมาเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นความเร็วด้วยนะตรงนี้นะครับนี่มันจะมีคูณ2นะครับจริงๆมีคูณ4ด้วยแต่ผมเอาให้แค่คูณ2ก็พอนะครับเพราะว่าคูณ4มันจะเร็วไปเห็นไหมดูภาพกราฟิกการใช้สกิลต่างๆถือว่าโอเคเลยครับภาพค่อนข้างสวย นี่นะตอนนี้ตัวเกมมันอยู่ในช่วง Early Access อยู่นะอุ๊ยตัวละครตายอีกแล้วว่ะเอาดิเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้ผมว่าผมต้องอัพในส่วนของเลเวลตัวละครเพิ่มเติมแล้วนะครับโอเคประมาณนี้บรรยากาศการต่อสู้นะครับยังดีว่าได้3ดาวมาทีนี้เรามาที่หน้าเมนูหลักนะครับก่อนที่เราจะไปดูการอัพเลเวลตัวละครว่ามันอัพยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกาชาก่อนนะครับกาชาจะอยู่อันนี้เลยนี่เลยนะกดเข้ามาครับนี่กาชาจริงๆมันจะมี3ตู้นะครับตู้แรกเนี่ยมันจะให้เราเปิดแบบฟรีๆก่อน10ครั้งนะครับซึ่งผมเปิดไปแล้วแล้วก็ได้ตัว SSR มาแล้วด้วยนะครับทีนี้มันจะเหลืออยู่แค่2ตู้เพราะว่าผมเปิดไปแล้วตู้แรกนะครับเนี่ยตู้นี้ก็จะสุ่มหาตัวละครเหมือนกันส่วนตู้นี้ก็เหมือนกันแหละครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่ว่าตู้นี้มันจะเป็นแบบตู้ประมาณว่าเนี่ยมีตัวละครหน้าตู้อะไรเงี้ยแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าได้ตัวละครทุกตัวอะไรก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดู2ตู้เลยละกันมาที่ตู้นี้ตู้แรกก่อนนะมาจัดไว้ครับ10ครั้งลุยปึ๊บมันจะมีหรือเปล่า SSR หุ้ยมีว่ะออกมาด้วยมันจะออกทุกรอบไม่ได้นะ SSR ตัวไหนที่เป็นตัวซ้ำนะครับมันจะขึ้นมาเป็นเศษแบบนี้เห็นปะเนี่ยเป็นตัวซ้ำทั้งนั้นเนี่ยครับโอเคได้เศษมาปึ๊บอีหยังนี่ไง SSR มาเวลแจ่มมากโอเคนี่เรียบร้อยนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ SSR มานะครับผมโอเคต่อไปครับตู้นี้มาเปิดเลยครับเนี่ยเหลืออีก2ครั้งที่ผมจะเปิดได้นะเพราะว่ามันใช้ไอตัวเนี้ย10อันนะครับรอบละ10อันมาแล้วปึ๊บSSR ต้องมาอีกรอบอุ้ยรอบนี้เหมือนจะไม่มีว่ะSR ครับตัวซ้ำโอเคตัวซ้ำเยอะจังน่าจะมีแค่นั้นแหละมั้ง SR นะครับมีตัวเดียวโอเคดูดีซ้ำยับเลยนี่ไงSR นะครับนี่เป็นตัวใหม่ถ้าตัวใหม่มันจะขึ้นคำว่า New มาเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะรอบสุดท้ายนะครับ SSR ต้องมาอีกรอบแล้วฮึบมาดิเพื่อนโอ้โหไม่มาว่ะโอเคครับ SR ตัวใหม่นี่ก็กดข้ามไปเลยละกันนะครับขี้เกียจลุ้นมากเนี่ยครับได้มาอันนี้เป็นตัวซ้ำนะครับ SR โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของบรรยากาศการมาเปิดกาชาเนาะนะครับตอนแรกๆเนี่ยตัวเกมมันจะมีของมาแจกอะไรอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยมาดูตัวละครนะนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับที่เห็นเป็นหมายเลขตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เลเวลนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเลเวลคือตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเลเวลอันนี้จะเป็นตัวพอยต์นะครับที่ผมอธิบายไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับว่าเวลาลงไปต่อสู้เนี่ยมันจะต้องใช้พอยต์ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้ตัวละครระดับ SSR ที่ผมได้มาน่าจะอยู่นี่แหละนะครับเนี่ยพวกนี้ที่ได้มาใหม่ๆใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราจะอัพนะครับในส่วนของเลเวลเขานะครับก็กดเลือกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาตรงนี้นี่มันจะพาเราเข้ามาตรงนี้กันแล้วนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้เลยนี่ครับใช้ของพวกนี้นะครับในการอัพเลเวลเห็นไหมเนี่ยกดอัพไปปุ๊บเอาสักเลเวล5แล้วกันเนี่ยอัพไปเลยเนี่ยครับประมาณนี้มันก็จะเป็นการอัพเลเวลตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นประมาณนี้แหละนะครับผมอันนี้จะเป็นการอัพดาวนะอันนี้ผมดาวนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเนี่ยมันจะมีแบบบวกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีดาวเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวละครยังมีในส่วนของชุดด้วยนะสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับแต่จะเป็นบางตัวเดี๋ยวผมดูตัวที่มันเปลี่ยนได้ก่อนตัวนี้เปลี่ยนได้ป่าววะเดี๋ยวดูก่อนนะตัวชุดไม่ได้เหมือนกันวะเดี๋ยวหาดูก่อนตัวนี้น่าจะได้หรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยตัวไหนวะที่มันเปลี่ยนชุดได้ลืมไปแล้วอ่ะผมลองเข้ามาดูแล้วจำไม่ได้ละไม่มีนะครับยังไงก็มาลองหาดูละกันผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะแต่คือมันจะมีชุดให้เราเปลี่ยนอยู่นะครับเป็นพวกสกินนั่นแหละนะโอเคนะครับถ้าเกิดอยากจะอัพก็อัพตามที่ผมบอกตัวนี้มันขึ้นแบบเครื่องหมายตกใจมาน่าจะอัพดาวได้เนี่ยอันนี้อัพดาวได้นี่ไงมีเศษอยู่ก็จัดไปปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยจาก2ดาวก็จะกลายเป็น3ดาวผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดมันอัพเป็น4-5ดาวแล้วเนี่ยมันจะสามารถขึ้นมาเป็นระดับ SSR เลยได้หรือเปล่า นะครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะประมาณนี้นะครับโอเคไม่มีชุดให้เปลี่ยน ไม่รู้จะดูตัวไหนนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะฮะมาแล้วแต่ตัวผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนแต่ผมกดเข้ามาดูแล้วมันมีอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาเนี่ยนะครับของตัวเกมที่ผมจะรู้ก็คือตรงนี้นะกดเข้ามาอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเหมือนพื้นที่ที่จะให้เรามาวิ่งสำรวจเหมือนกันคล้ายๆกับเป็นฟาร์มยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยนะเรากดเข้ามาดูตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นการบอกนะครับว่าเราสามารถอัพอะไรได้เนี่ยกดอัพได้นะเห็นไหมเนี่ยกดเลือกฟาร์มอัพฟาร์มเนี่ยจากเลเวล1เป็นเลเวล2อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เรากดเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าในส่วนพื้นที่ไหนที่เราสามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราสามารถกดเก็บเกี่ยวได้ไอ้น่องไก่ตรงนี้น่าจะเอาไว้เวลาแบบไปทำการอันนี้ไม่ใช่น่องไก่ละนะครับเป็นแบบนี้ก็คือเอาไปอัพเลเวลตัวละครประมาณนั้นนะนะครับเนี่ยเรากดเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็มาเก็บสำรวจได้ส่วนที่มันขึ้นเป็นแบบเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับเราลองกดเข้ามาดูแล้วก็อันนี้เป็นการก่อสร้างนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็กดเข้ามาดูเนี่ยครับอันนี้กดรับนะกดเข้ามาดูแบบนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมแล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าส่งตัวละครเข้ามาทำงานในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับจริงๆตัวเกมเนี่ยมันจะมีสอนอยู่นะฮะอันนี้อัพได้ปะวะปึ๊บอัพได้นี่ว่าใช้ 3,000 เพชรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพชรอันนี้น่าจะเป็นเพชรที่หาได้นะนะครับเนี่ยการอัพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองมาดูแล้วกันนะครับส่วนต่อมาอันนี้นะครับลองกดเข้ามาดูก็คือจะเป็นการจัดทีมนะครับการจัดทีมเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือให้เรากดเข้ามาตรงนี้จะเป็นการจัดออโต้ทีเดียวเนี่ยครับปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะลงมาละนะครับตัวละครที่คิดว่าดีที่สุดมันก็จะจัดให้เรานะครับการลงทีมเนี่ยดูดิเห็นไหมมันลงได้เป็น10ตัวเลยนะเพียงแต่ว่านะตอนนี้เราต้องเล่นไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วมันจะค่อยๆปลดล็อกนะส่วนตัวเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครหลักของเรานะครับตั้งแต่ต้นที่เราเข้ามาตอนเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีให้เราเลือกตัวละครนะดูเหมือนว่าผมไม่แน่ใจคือน่าจะแบบเปิดกาชาเลยสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วมันจะได้มานะมายืนตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบมีการอัพเกรดอะไรได้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมประมาณนี้นะเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดผิดเนี่ยใส่ไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะส่วนอื่นๆนะครับเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้ามาคือจะเป็นกดรับของรางวัลนะครับเนี่ยเห็นไหมกดรับไปเลยนะครับความสำเร็จนะครับอันไหนที่สำเร็จแล้วก็มากดรับได้เลยอุ๊ยทำไมมันแจกเยอะจังอันนี้คืออะไรให้เราไปทำอะไรเมื่อกี้นี้ก็คือแบบประมาณว่าอันนั้นที่เรากดรับเนี่ยมันยังไม่ได้รับของรางวัลเราต้องมาทำภารกิจตรงนี้เสร็จก่อนนะครับมันก็จะบอกว่าให้เรามาต่อสู้ผ่านด่านไหนอะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้โอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับเนี่ยมีขายของแล้วก็มีแจกของฟรีด้วยอย่าลืมมากดรับนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็กดรับของฟรีได้นี่ครับก็กดรับไปเลยให้เรียบร้อยนะฮะนี่เครื่องหมายตกใจต่างๆเข้ามาสำรวจก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบแจกของฟรีอยู่อะไรเงี้ยนะครับนี่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเรากดรับได้หมดเลยนะนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะครับมันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับเป็นภารกิจอะไรสักอย่างนะเอาของตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยมาแลกนะครับเป็นแลกของนะฮะอันนี้กดรับได้เพชรนี่ล็อกอินนะครับ7วันจะได้ตัวละครเป็นตัวนี้โอ้โหสะบือลืมเหมือนกันนะเนี่ยตัวระดับ SSR นะครับค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้เนี่ยครับก็มากดรับได้เช่นเดียวกันนะครับผมบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะเท่าที่ผมรู้นะครับส่วนไหนที่แบบผิดพลาดไปนะครับที่มั่วๆไปก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับจริงๆมันยังมีอะไรที่มันยังปลดล็อกเพิ่มเติมนะเมนูน่าจะยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีขยายเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นมาถึงเลเวล7เองนะครับผมเอาล่ะยังไงคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเที่ยวละนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปสักประมาณ 3-4 วันนะครับค่อยหลังปีใหม่มาเจอกันอีกทีนะครับไปละคลิปนี้สวัสดีทุกคนจ้า